สวัสดีครับผมเอิร์ธ EBD นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ End Screen ของ YouTube นะครับอย่างที่ผมได้เปิดไปเมื่อตอนอินโทรของคลิปนะครับมีคนถามเข้ามาหลายคนเหมือนกันครับว่าพี่ครับพี่ทำตอนท้ายคลิปทำยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำกันมันง่ายนิดเดียวเลยครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับทุกคนเปิดช่อง YouTube ของตัวเองขึ้นมาครับพอเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับทุกคนคงจะหน้าตาคล้ายๆกันเนาะเข้าไปที่ตรงนี้ครับกดไปที่ปรับแต่งช่องครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้กดไปตรงนี้ครับเครื่องมือจัดการวิดีโอมันก็จะมาสู่หน้านี้ครับหน้านี้ก็คือจะเป็นวิดีโอทุกวิดีโอที่เราได้อัปโหลดลงไปในช่องนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากทำ end screen ในคลิปไหนเนี่ยสามารถกดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวอย่างให้ดูในคลิปล่าสุดนะครับก็เพิ่งลงไปเมื่อกี้เองนะครับเราก็กดตรงนี้ครับลูกศรชี้ลงนะฮะกดเข้าไปนี่เห็นไหมบรรทัดที่4ก็จะมีคำว่า end screen อยู่กดไปเลยครับเข้ามาจริงๆแล้วอันนี้ผมทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลบทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำใหม่พร้อมกันเริ่มต้นใหม่เลยว่าทุกคนเข้ามาหน้าแรกตอนที่ยังไม่เคยทำเนี่ยมันหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนเข้ามาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่างๆโล่งๆเลยนะฮะวิธีแรกก็คือกดไปตรงนี้ครับใช้เทมเพลตในนี้เนี่ยก็จะมีเทมเพลตเยอะแยะมากมายให้เราใช้นะฮะก็คือจะมีทั้ง1วิดีโอ1การติดตามนะฮะอย่างนี้ก็จะมีให้เราเลือกว่าจะย้ายอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็มี1วิดีโอ1การติดตาม1ลิงก์ลิงก์นี่ก็คือเว็บไซต์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็คือจะเป็นวิดีโอ2วิดีโอกับ1การติดตามอันเนี้ยผมใช้อันนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันลงไปถึง4วิดีโอได้เลยก็คือมี4วิดีโออยู่ในหน้า end screen นะฮะซึ่งผมว่ามันเยอะไปผมก็เลยใช้อันนี้นะฮะเป็น2วิดีโอกับ1การติดตามก็คือมีช่องเราอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวมันคลิกไปเลยพอทุกคนเข้ามาหน้านี้นะฮะจะเห็นว่ามันจะมีแถบ3แถบลงมาข้างล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องของผมซึ่งผมสามารถขยับได้เลยนะแล้วถ้าไหนที่มันไปเกยกันเนี่ยมันก็จะขึ้นสีแดงว่าวางไม่ได้นะฮะแล้วมันก็จะมีไกด์ไลน์ให้ด้วยว่าอันนี้คือกลางจอนะครับตรงนี้คือกลางแนวตั้งอันนี้กลางแนวนอนอะไรอย่างนี้มันก็จะง่ายสำหรับการติดตั้งนะฮะหลังจากนั้นนะครับวิธีของผมเนี่ยผมก็จะพยายามเลื่อนเทมเพลตช่องของผมเนี่ยเข้ามาให้อยู่ช่วงที่ภาพพื้นหลังตอนจบของผมเนี่ยกำลังขึ้นมานะฮะแล้วก็เลื่อนวิดีโออันนี้กลับมาด้วยอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้เลื่อนเข้ามาเหมือนกันนี่อ่ะพอเราเห็นภาพลางๆแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะภาพข้างหลังนี่มันคืออะไรวะพี่งั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูชัดๆนี่ภาพพื้นหลังนะครับที่ไม่รวมอันนี้นะ3อันนี้นะอันนี้เป็นภาพที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้วิธีการทำหรือว่าอยากให้มาสอนวิธีการทำหน่อยว่าเอ้ยพี่ทำยังไงก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคกลับมาที่งานของเราสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือผมก็จะคลิกไปที่เทมเพลตฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเทมเพลตฝั่งซ้ายเนี่ยข้างล่างนี้ผมจะเขียนไปว่า previous video ก็คือวิดีโอล่าสุดที่อัปโหลดไปก่อนคลิปนี้นะครับผมก็จะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเพลงล่าสุดของผมก็คือเพลงนี้ Kill This Love ของ Blackpink นะครับผมพอเสร็จแล้วฝั่งนี้จะเป็น random video ครับก็คือจะเป็นวิดีโอที่สุ่มเอาอยากให้คนดูอะไรก็สุ่มเอาแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นศิลปินที่ผมเคย cover ไปแล้วผมก็จะเอาเพลงเดิมที่ผมเคย cover ไปมาลงอย่างเช่นอันนี้เป็น ETCผมก็จะใช้เพลงนางฟ้าของ ETC เหมือนกันก็สามารถกดจะมันคลิกไปได้เลยผมลืมไปจริงๆแล้วเนี่ยบางคนถ้านึกไม่ออกว่าจะเอาเพลงอะไรดีเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากเลยเราไม่รู้ว่าจะเอาคลิปอะไรดีเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยฮะนี่เหมาะกับคนดูเหมาะกับผู้ดูนะครับก็คือ YouTube เนี่ยจะสุ่มให้เราเองเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเลือกเองสับสนมากนะครับผมก็จะเอานี้อย่างต่อไปก็คือเราก็ต้องมานั่งทำให้มันตรงซึ่งถ้าเกิดทุกคนเนี่ยไม่มีภาพพื้นหลังแบบผมเนี่ยคือก็ไม่ต้องจัดวางก็ได้ครับแล้วแต่เลยแต่ของผมเนี่ยผมทำมาเพื่อให้มันตรงกันผมก็เลยต้องมานั่งจัดนิดนึงอ่ะวางประมาณนี้แล้วเราก็กดแสดงตัวอย่างนี่เป็นไงเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วครับแล้วเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกจบพอมันขึ้นว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วจบเลยครับเราลองไปดูกันว่ามันใช้งานได้หรือเปล่า
ช้ได้ครับประมาณนี้ฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกๆคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วส่วนใครอยากจะให้ผมสอนวิธีการทำแบ็กกราวด์ของคลิปผมหลายๆคลิปนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยถ้าอยากให้ทำเดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปต่อไปละกันเนาะโอเคงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ